สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพระมหาไพรวันตอบคำถามจะไม่อยู่วัดสร้อยทองโดยพระมหาสมปองได้กล่าวว่าข้อถามแรงคำตอบของท่านมหาไพรวันจะเป็นหลักฐานอยู่ใน Facebook ไม่รู้ว่าจะเสียมารยาทหรือไม่โดยถามว่าถ้าท่านเจ้าคุณอุทัยไม่ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสพระมหาไพรวันจะไม่อยู่วัดสร้อยทองจริงหรือไม่โดยพระมหาไพรวันกล่าวว่าไม่อยู่ครับพร้อมระบุว่าถ้าไม่อยู่เป็นพระก็อยู่เป็นฆราวาสเมื่อพระมหาสมปองถามย้ำว่าหมายถึงถ้าไม่อยู่เป็นพระก็คือศึกเลยใช่หรือไม่พระมหาไพรวันกล่าวว่าก็อาจจะครับพระอาจารย์พร้อมกล่าวต่อถึงคำถามว่าจะไปทำอะไรเพราะบวชมาตลอดว่าผมไม่จำเป็นต้องเป็นครูเป็นอาจารย์หรือต้องเป็นอะไรผมไม่อดตายอยู่แล้วผมสูงสุดคืนสู่สามัญเป็นหลักการใช้ชีวิตของผมอยู่แล้วไม่คืนวันนี้วันตายก็ต้องคืนอยู่ดีมันคือธรรมะผมเมื่อกลายเกินที่ผมจะหวังจะฝันอะไรแล้วจากที่เป็นพระตัวดำๆก็หล่อแล้วไม่ได้ดังแต่มีคนรู้จักเป็นล้านผมพอแล้วชีวิตต้องแบกอะไรที่มันเยอะกว่านี้เหรอครับท่านพระมหาสมปองกล่าวว่าสำหรับอาตมาอาจจะต้องดีเลย์หน่อยยังมีอะไรต้องเคลียร์อยู่ถ้าท่านเจ้าคุณอุทัยไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสก็อนุญาตเจ้าอาวาสท่านใหม่ว่าจะขออยู่ต่อสัก2ปีแล้วกันเมื่อถามพระมหาไพรวันว่าจะเข้าเล่นการเมืองหรือไม่พระมหาไพรวันกล่าวว่าไม่เด็ดขาดผมจะไม่เข้าการเมืองเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าการพูดประเด็นทางสังคมช่วยเหลือคนไม่ได้แปลว่าเราจะเข้าการเมืองคนธรรมดาไม่สามารถพูดได้หรือช่วยเหลือสังคมได้เลยใช่หรือไม่ถ้าศึกแล้วก็มีญาติโยมที่พร้อมจะช่วยหรือทำให้ต่อยอดทำงานทำมาหากินได้ทำออนไลน์ในสิ่งต่างๆได้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ